สวัสดีครับวันนี้มาทบทวนการ l i n k คําซึ่งเป็นพารากราฟที่เคยเรียนไปแล้วนั้นคือ linking v e r d นั่นเองแต่ที่ผ่านมาผมไม่ได้อธิบายคำจำกัดความของการ l i n k คําใน p าร a g r a p h ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยทำความเข้าใจในคำจำกัดความของการ linking นั่นเองครับลองฟังดูอีกสักรอบหนึ่งก่อนครับ What is linking? Linking is joining words together to create flow in phrases and sentences. When words are linked in the phrases or sentences, they do not always sound the same as they do when they are pronounced individually. When you use linking correctly, you will sound more natural and more standard. อเมริกันอังกฤษครับผมจะอธิบายความหมายและคำจำกัดความของการลิงค์คำนั่นก็คือเราเอาคำสองคำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับแต่การเชื่อมต่อคำว่าเชื่อมต่อของความหมายตรงนี้คือคำหน้า,าจ,จะเป็นเสียงสระคำหลังอาจจะเป็นเสียงพยัญชนะครั้นเมื่อเราได้นำคำสองคำนั้นมาเชื่อมกันแล้วทำให้เกิด การออกเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองครับถามว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นคำตอบก็คือการออกเสียงของไม่ว่าอเมอริกันอังกฤษหรือบริทอังกฤษก็แล้วแต่สิ่งที่มีความหมายสำหรับการออกเสียงก็คือนับจากคอลิ้นฟันริมฝีปากเพดานบนเพดานล่างล้วนแต่มีความสำคัญในการออกเสียงทั้งเส้นครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือลิ้นนะครับโดยปกติแล้วการเรียนภาษาอังกฤษเขาจะจะอธิบายเรื่องตำแหน่งของลิ้นเป็นสำคัญนะครับครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจว่าลิ้นฟันปากหรือเพดานบนเพดานล่างมีความสำคัญในการออกเสียงนั้นคือที่มาของการลิ้นคำนั่นเองครับ ครับถ้าผมจะแปลความหมายตรงตัวในาพารากราฟที่เรานำมาเป็นตัวอย่างในการออกเสียงหรือการลิงค์คำนี้มันก็อาจจะได้ใจความที่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่แล้วมันจะมาแบบพื้นพื้นเอาเป็นว่าการลิงค์คำคือการนำคำสองคำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเมื่อเชื่อมกันแล้วทำให้เกิดการออกเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำไมถึงทำเท่านั้นก็เป็นการสร้างเสียงสำเนียงให้มันไหลลื่นออกไปไม่ว่าเสียงวลีหรือเสียงประโยคครั้นเมื่อเรานำคำสองคำนั้นมามาลิ้เข้าด้วยกันแล้วการออกเสียงจะเปลี่ยนไปจากที่เราเคยออกเสียงเป็นคำโดดๆนั่นเองครับครั้นเมื่อเราออกเสียงได้ถูกต้องทําให้เกิดเสียงสำเนียงที่เป็นธรรมชาตินะครับ คือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาคืออเมริกันอังกฤษหรือบิทติสอังกฤษนั่นเองครับ Let's practice linking phrases consonant to vowel sound. For example, pain in the neck become pain in the neck. More and more become more and more. Back of cheap become back of cheap. Have an apple become half an apple. It was afternoon become it was afternoon. Hit it hard become hit it hard. A lot of money become a lot of money. make a deal become make a deal keep it up become keep it up watch out become watch out ครับก่อนที่จะจบคลิปนี้อยากจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องลิ้นอีกนิดหนึ่งครับการที่เสียงเราจะไหลลื่นได้นั้นลิ้นเป็นตัวผลักเสียงให้ออกไปโดยต่อเนื่อง เรียกว่าเสียงเนื่องกันนั่นเองนั้นคือตำแหน่งของลิ้นจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งในขณะที่การออกเสียงยังไม่จบในแต่ละกลุ่มคำครับแต่หากลิ้นหยุดในระหว่างที่การลิ้งเสียงยังไม่จบนั้นก็คือการออกเสียงออกมาเป็นเสียงโดดๆดดนะครับคือไม่เนื่องกันนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นการออกเสียงว่า make a deal กับ make a deal หรือ dr กับ dy การออกเสียงอันไหนจะลื่นกว่าการลองทดลองออกเสียงดูครับแล้วก็หูฟังแล้วมันจะดูไหลลื่นกว่ากันนั่นคือแม้ว่าเสียงจะเปลี่ยนไปแต่ความหมายไม่ได้เปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าจะเป็นการออกเสียงระหว่างสระกับพยัญชนะและสระกับสระครับ